สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศมาแล้วช่วงนี้ที่บอกกันไว้นะคะว่าเรามี5สาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยนะคะความจำแบบไม่ค่อยดีจะอยู่ก็ลืมสูญเสียความทรงจำอะไรเงี้ยซึ่งผมอาจจะกำลังมีปัญหานั้นอยู่ด้วยนั่นไงบางทีอยู่ดีก็ลืมหรือว่าตัวเองเป็นใครอันนั้นคนบ้าแล้วจะลืมขนาดนั้นอ่ะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่บางทีมันก็ลืมแต่ก็เดี๋ยวไปดูเช็คดูแล้วกันว่าไอ้ที่ว่าอาการพวกนี้เนี่ยมันมีสาเหตุมันจากอะไรแล้วมันหนักขนาดไหนถึงว่าจะอยู่ในแบบเข้าข่ายอาการพวกนี้ได้นะครับลองติดตามดูแล้วกันครับมีสาเหตุอะไรกันบ้างนะสาเหตุแรกเลยนะเขาบอกว่าก็คือการขาดสารอาหารสารอาหารได้มาจากการที่เรากินอะไรเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็สมองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะสำหรับสมองที่สำคัญมากๆและการที่เรากินแต่ของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารได้และการที่ร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างอย่างเช่นพวกวิตามิน B1 B12 นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองได้อย่างเช่นทำให้เกิดอาการสับสนมึนงงอยู่บ่อยครั้งเบลอนะซึ่งเมื่อผ่านไปนานเข้านะคะก็จะก่อให้เป็นสาเหตุเลยของโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตค่ะนะฮะโรคต่อมาเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะฮะเพราะว่าสาเหตุเกิดจากที่หลอดเลือดเนี่ยมันไม่สามารถส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้นะครับอาหารของสมองก็คือเลือดแหละครับซึ่งอาจจะเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบนะครับหลอดเลือดสมองอุดตันหรือหลอดเลือดสมองแตกจนทำให้เนื้อเยื่อของสมองบางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปและการทำงานของสมองเนี่ยมันหยุดชะงักนะครับเพราะว่าไม่มีสารอาหารและก็ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองนะครับเนื่องจากหลอดเลือดมีปัญหาซึ่งนอกจากจะทำให้ส่งผลด้านการทำงานของสมองและความจำแล้วนะครับก็อันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับรวมไปถึงภาวะสมองขาดออกซิเจนภาวะสมองขาดออกซิเจนนะคะเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุอย่างเช่นการขาดอากาศหายใจในเวลานานๆ อย่างเช่นการจมน้ำซึ่งทำให้ออกซิเจนมีไม่พอสำหรับนำไปเลี้ยงสมองและเป็นสาเหตุให้สมองบางส่วนเนี่ยถูกทำลายและก่อให้เกิดภาวะการสูญเสียความทรงจำได้นั่นเองค่ะขาดไปก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะฮะอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือความเครียดนะความวิตกกังวลแล้วก็ภาวะซึมเศร้าครับคือการที่มีเรื่องเครียดเยอะในหัวนะครับก็ทำให้รู้สึกวิตกกังวลอยู่ตลอดเหมือนกันหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจแบบรุนแรงนะครับจนทำให้โอ้อยากจะลืมเหตุการณ์พวกนี้ไปเสียจริงๆนะฮะแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นสาเหตุครับที่จะพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าแล้วก็อาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์ได้ในอนาคตเพราะว่าสภาวะเหล่านี้เนี่ยมีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองนะครับจนทำให้มีอาการหลงๆลืมๆเมื่อลอยหรือว่าไม่สามารถจะจดจำเรื่องราวในบางส่วนได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการบาดเจ็บที่ศีรษะค่ะเหมือนที่เห็นในหนังเลยอ่ะการบาดเจ็บหรือได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทางศีรษะครับนับว่าส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองค่ะเห็นตัวอย่างได้จากละครหรือภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ตัวละครจะเสียความทรงจำอาการป๊อกเพราะว่าโดนทำร้ายหรือว่าโดนกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงอย่างเช่นตกจากที่สูงโดนรถชนอะไรแบบนี้ครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีความสูงเสี่ยงสูงที่สมองจะถูกทำลายโดยตรงนะจนทำให้สมองบางส่วนเสียหายจนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันไปใช่ไงนะคะก็อย่างเช่นการเสียความทรงจำเป็นต้นค่ะสมองนี่เป็นสิ่งสำคัญมากกระทบกระเทือนไม่ได้เขาเลยต้องมีกระโหลกหนาๆนะหุ้มเอาไว้นะครับอย่างเช่นพวกเราเนี่ยกระโหลกหนามากใช่กระโหลกหนาหน้าก็หนาครับผมไม่น่าพ่อชอบด่ากับกระโหลกทึบไอ้กระโหลกทึบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็เห็นแล้วนะครับว่าชีวิตเรามีโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความทรงจำอยู่หลายกรณีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะฮะเพราะว่าความทรงจำมันสำคัญกับเรามากที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าเธออยู่ในความทรงจำของเราโอ้ยแต่ถ้าเธอไม่โอเคก็ลืมๆเธอไปซะเถอะแปลวนะฮะถ้าไร้ความทรงจำเนี่ยมันเหมือนกับตึกสูงที่พังทลายลงมาทันทีนะฮะแล้วก็นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันมาพร้อมกับโรคแล้วก็สาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังแล้วกันพูดง่ายๆแค่นี้แหละนะครับใช่แล้วค่ะฝากไว้ด้วยกันผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการดนสยามของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ